สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพายุเนศาดฉบับที่1ลงวันที่16ตุลาคม2565พายุโซนร้อนกำลังแรงเนศาดมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือที่ลัติจูด 19.7 องศาเหนือลองจิจูด 119.9 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเนศาดนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในระยะต่อไปโดยเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 19-20 ตุลาคมนี้ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงตามลำดับสำหรับในช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทางฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 อย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง